นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีเช่นเคยค่ะแล้วก็เข้าสู่วันอังคารแล้วนะคะ28มีนาคม2560ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับ Set Index นะคะแหมก็เปิดตลาดมานี่ก็ย่อเนาะทำท่าเหมือนจะไม่ย่อแต่ก็ย่อย่อไปย่อมาท้ายตลาดก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแต่ก็ไม่บวกเนาะยังติดลบกันอยู่ส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเมื่อคืนนี้นะประเด็นเดิมที่คุยกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทั้งตลาดหุ้นและทั้งน้ำมันนะคุณผู้ชมคุยน้ำมันนี่คุยมาประมาณนี้สัปดาห์ที่3แล้วนะอะเรื่องของต่างประเทศเนี่ยในส่วนของดาวโจนส์นะคะแล้วก็ S&P 500เนี่ยยืนอยู่ในแดนลบนะไปปิดในแดนลบส่วน Nasdaq เนี่ยบวกได้เล็กน้อยประเด็นเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่ามีความกังวลพูดมาทุกวันเลยเรื่องของตัว American Healthcare ของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่ผ่านใช่ไหมคือรอบที่แล้วเนี่ยโดนเลื่อนไปเจอโรคเลื่อนไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าอะไรงี้กฎหมายอื่นๆก็อาจจะไม่ผ่านแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของนโยบายต่างๆที่เขาจะนำเสนอเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนแล้วก็เลยเข้ามากดดันในตลาดหุ้นนะคะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐส่วนเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียนะคะนิเคอิญี่ปุ่นนิเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้บวกแฮะปกติลบบวกนะบวกไป 0.96% ค่ะเซี่ยงไฮ้คอมเมอร์ซิตของจีนลบตัวหางเซ็งฮ่องกงบวกนะคะบวกไป 0.58% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.27% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.15% ก็มีทั้งในแดนบวกแล้วก็ในแดนลบนะคะสำหรับตลาดหุ้นในต่างประเทศวันนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันมาดูกันนี่คือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็เป็นการปรับตัวเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ย47.97 ดอลลาร์ใช่ไหมเมื่อวานนี้47.73 ดอลลาร์ก็ประเด็นก็คือเรื่องของความกังวลเรื่องของอุปทานในตลาดแล้วก็ล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอเปกเขาก็มีการประชุมกันนะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการลดกำลังการผลิตคือรอบที่แล้วเนี่ยสั่งบังคับนะว่าต้องลดแต่รอบนี้คือในเรื่องของการลดกำลังการผลิตเนี่ยค่ะมันจะสิ้นสุดเดือนมิถุนายนก็เลยบอกว่าเลื่อนขยายเวลาบอกแค่นี้แต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยจะหนักแน่นแล้วไงในเรื่องของการลดกำลังการผลิตก็เลยเข้ามากดดันอีกแต่ว่าไม่รู้เช้านี้ในตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างนะมาดูค่าเงินบาทกันหน่อยค่าเงินบาทล่าสุดคือเมื่อวานนี้ปิด34.36 บาทแล้วตอนนี้34.39 บาทอ่อนนิดนึงอ่อนไปนิดเดียวเองอ่ะไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีนัยยะอะไรนะคะแล้วก็ท่าทางวันนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะเปิดบวกได้ล่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ลบไปแล้วนะเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงแล้วก็เรื่องของสัมมนาคุณผู้ชมมาดูกันสำหรับสัมมนานี่นะคะจิกจัดพอร์ตจิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่22เมษายนเป็นวันเสาร์นะคะ8:30ถึงเที่ยงที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ครั้งนี้นี่นะคะก็จะเจอกับคุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะที่จะมาร่วมซักผู้บริหารกับพวกเรานะคะกับปอมไม่ใช่กับพวกเรากับปอมนะคะแล้วก็ผู้บริหารที่คุณกัสเนี่ยเลือกมาเลยหุ้น2ตัวนี้ต้องบอกว่าหุ้น2ตัวนี้นะแต่อยากจะรู้ว่ามันดีมันเด่นยังไงคุณผู้ชมต้องมาฟังนะคะกับJWD แล้วก็ UAC นะคะลงทะเบียนเนี่ยตามนี้เลยค่ะมีลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ที่นั่งก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ไปจองกันได้และที่สำคัญแฟนเพจรายการไปถึงปุ๊บโชว์กับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวบอกอีกทีนึงว่าจะโชว์ที่ใครแต่ก็เป็นเจ้าหน้าที่สักท่านนึงแหละโชว์ปุ๊บบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนเพจรายการปอมมารับเสื้อยืดได้เลย
หมดแล้วหมดเลยถ้าเกิดไปช้าก็คือหมดนะคะคือไม่มีจำนวนจำกัดนะก็ไปรับได้เลยนะเป็นเสื้อยืดจากใจเป็นของขวัญมอบให้แด่มิตรรักแฟนรายการทั้งหลายนะคะที่มาติดตามปอมตลอดแล้วก็อยู่กับเรามาตลอดเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะอ่ะไปจองซะฟรีนะคะสำหรับงานนี้ฟรีแล้วได้เสื้อกลับบ้านไปด้วยนะคะทีนี้เช้าวันนี้เนี่ยทักทายกันนิดนึงคุณผู้ชมส่งเข้ามาทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ถามหุ้นได้เลยนะคุณวรวรรณคุณพิมพ์สิริแหมคนสวยใจดีขอบคุณนะคะแชร์แล้วนะคะแชร์ด้วยขอบคุณมากค่ะคุณสุริดวงสวัสดีค่ะคุณสุรินะคะขออภัยอ่านผิดมาตลอดเลยคุณสุริคุณสุโชคบอกสวัสดีค่ะแล้วก็แชร์แล้วเหมือนกันด้วยนะคะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณอภิสิทธิ์สวัสดีนะคะเช้าวันนี้บอกไปแล้วว่านักวิเคราะห์นะคะคุณมาธรสมาอีกท่านหนึ่งนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะคุณอ๋องอยู่ในสายหรือยังคะคุณอ๋องคะยังไม่พร้อมนะคะเอาไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมก็ช่องทางการรับชมเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะมีไม่ว่าจะเป็น www.channel8thailand.comอันนั้นคือช่องทางที่1นะคะช่องทางที่2ใครที่มีอุปกรณ์ Roku TV นะคะสามารถใช้ได้ทุกรุ่นเลยแล้วก็อุปกรณ์ Roku TV นี้ดูได้ดูทีวีได้3,000กว่าช่องทั่วโลกไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยได้ทุกช่องเลยนะแล้วก็ต่างประเทศอีกนะคะไม่ต้องเสียรายเดือนไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องใช้จานคุณผู้ชมเสียบกับทีวีแล้วก็ต่อกับอินเทอร์เน็ตจบแล้วคุณสามารถเอาอุปกรณ์ตัวนี้นะเวลาไปพักต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะที่ไหนก็ตามที่มีเน็ตคุณเสียบเข้าไปแล้วคุณก็สามารถดูทีวีได้ไม่ต้องแบบคืออยากดูช่องไหนก็ดูได้อะประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกช่องนะทางนึงแอปพลิเคชัน Channel 8ค่ะไปเสิร์ชได้ทั้ง Google ไม่ใช่ iOS แล้วก็ Android นะคะเสิร์ชขึ้นมาดาวน์โหลดได้เลยนะคะไม่เสียตังค์นะแล้วก็สามารถดูทีวีดูรายการปอมได้เลยนะชัดมากขอบอก Channel 8เป็นเลขสีชมพูกับสีม่วงนะคะส่วนการส่งคำถามวันนี้ส่งได้ทั้ง SMS 4642828นะคะรวมไปถึงทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ย้ำกับคุณผู้ชมนิดนึงกดที่วิดีโอก่อนนะถ้าไปพิมพ์ข้างนอกปอมก็จะเห็นมันเตือนว่ามีคนนี้ส่งเข้ามาส่งเข้ามาซึ่งปอมจะไม่สามารถที่จะไปปิดหน้าจอที่ปอมเปิดอยู่อ่ะไม่งั้นปอมก็จะไม่เห็นท่านอื่นไงแล้วมันจะแบบมันลำบากนิดนึงอ่ะมันเสียเวลามันจะทำให้หน้าจอปอมหายไปแล้วปอมก็ไม่เห็นท่านอื่นเพราะฉะนั้นเข้ามากดนะแล้วก็เห็นคำถามของทุกคนน่ะขณะคุณมาถูกทางแล้วนะคะตอนนี้คุณอ๋องพร้อมแล้วนะคะคุณอ๋องคะโอเคอุ้ยเสียงดังเสียงหูถ้าแตกเดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่ช่วยหลีให้นิดนึงค่ะเสียงดังมากเลยคุณอ๋องคะวันนี้ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงคะหลังจากที่เมื่อวานย่อแล้ววันนี้เนี่ยในต่างประเทศก็ปัจจัยก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยคุณอ๋องประเมินวันนี้ยังไงดีคะผมมองก็อยากให้ดูกรอบล่างก่อนละกันครับที่1565ไม่ต่ำกว่าผมว่ายังน่าจะซิกแซกขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็จะไปหาแนวต้านถัดไปที่ประมาณในช่วง1580 1585นะครับมองที่เหมือนจะประคองได้ก็คือโฟร์นะครับจากถ้าดูเงินบาทเนี่ยก็แข็งค่าต่อเนื่องเลยนะครับแม้ว่าไปโฟร์ไหลเข้าเนี่ยมันจะกลับเข้าในตลาดต่างประเทศบ้านเรานะอย่างเมื่อวานก็ซื้ออีกประมาณ 5,000 กว่าล้านนะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่แล้วต้องมีเม็ดเงินบางส่วนนะเข้ามาในเซตด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อวานในเซตต่างชาติก็ซื้อประมาณ 1.7 พันล้านนะครับก็เลยมองว่าตอนนี้ตลาดฝั่งสหรัฐเหมือนกับกังวลเรื่องนโยบายทำว่าความล่าช้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมก็อาจจะมีเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยเข้ามาตลาดกำลังพัฒนาหรือว่าในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ก็เป็นปัจจัยแรกที่ประคองเซตนะครับอีกอันนึงก็คือจะเข้าสู่ช่วงรายงานงบกลุ่มแบงก์แล้วในไตรมาส1นะครับปี60ซึ่งคาดว่าผลการดำเนินงานน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับเพราะว่างวดเดียวกันของปีก่อนเนี่ยมีการตั้งสำรองเข้ามาเยอะนะครับฐานมันต่ำอ่ะทำให้ในงวดปีนี้นะครับเป็นภาพของการฟื้นตัวก็เลยเม็ดเงินอาจจะเข้ามาในกลุ่มแบงก์ด้วยนะครับเป็น2ประเด็นที่ทำให้ผมว่าตลาดก็ยังจะสามารถซิกแซกขึ้นได้ต่อครับแม้ว่าเซนติเมนต์จะไม่ค่อยดีแต่ว่าเหมือนกับคือบ้านเรามันก็ไม่ได้ขึ้นไงนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนไม่มีอะไรจะเสียนะครับอาจจะมีโฟเข้ามากลับเข้ามามากกว่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท็อปพิกจะเป็นตัวไหนคะครับท็อปพิกนะครับท็อปพิกมี
ในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับโรงแรมเอราวัณค่ะเพราะว่ามองราคาลงมาพอสมควรแล้วปัจจุบันเริ่มสร้างฐานได้น่าจะสะท้อนปัจจัยลบเรื่องของควอเตอร์4ที่รายงานมาแล้วปกติมันเป็นไฮซีซั่นใช่ไหมครับแต่ว่าที่ผ่านมามี2ประเด็นก็คือการปรับทัวร์สูงเหรียญแล้วก็บรรยากาศการไว้อะไรนะครับก็ทำให้งบอาจจะชะลอตัวแต่ราคาลงมาตอบรับแล้วแต่จากนี้ในปีนี้นะครับผลการดำเนินงานเรามองก็ยังเติบโตโดดเด่นอยู่นะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับรับ 4.50 บาทนะครับแล้วก็ต่ำกว่า 4.40 คัดลอสนะครับส่วนแนวต้านนะครับอยู่ที่ 4.82 ครับก็เป็นท็อปพิกในวันนี้ครับโรงแรมเอราวัณครับผมค่ะไหนๆแล้วถามถึงตัวเซ็ต50ไอตัวฟิวเจอร์สนะคะตอนนี้มาซีรีส์ M นะคะประเมินวันนี้ยังไงดีคะวันนี้เปิดมาเนี่ย992นะคะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ 990.80 จุดค่ะครับถ้าคนยังไม่มีฐานะนะครับถือว่าอาจจะต้องรอหน่อยรอการอ่อนตัวนะครับเพราะว่าคือจะเปิดช็อตไปเลยมันก็เหมือนเซตนะครับคือน่าจะติ๊กแซกขึ้นได้ต่อนะครับแต่อัพไซด์มันก็อาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนจะเปิดใหม่ต้องรอช็อตนะครับซึ่งผมว่าจะมองถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คือต้องรอการย่อตัวหลุดตามกับประมาณ986ลงมานะครับถึงจะช็อตได้เหมาะสำหรับคนมีอยู่มากกว่านะครับโดยเฉพาะในส่วนฐานะรองเนี่ยทยอยติดตามกำไรนะครับก็ประมาณผมว่าได้เห็นประมาณสัก995ประมาณนี้ครับในรอบเนี้ยถ้าเกิดรองเนี่ยทยอยปิดทำกำไรที่ประมาณสัก995นะคะครับผมทีนี้ตอนนี้เนี่ยตลาดเริ่มเตรียมจะเปิดแล้วถ้าทานจะบวกไปสัก6จุดได้นะคะแต่เดี๋ยวเราให้คุณอ๋องพักแป๊บหนึ่งก่อนดีกว่าแป๊บเดียวจริงๆนะพักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะยิงยาวกันเลยนะคะคุณอ๋องคะโอเคพักสักครู่กันก่อนนะคะสำหรับทางด้านคุณอ๋องนะคะส่วนเราเนี่ยยังอยู่กันย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะสำหรับในเรื่องของสัมมนาวันที่22เมษายนนะก็8โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะชั้น3อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยพบกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทั้ง JWD แล้วก็ UAC อยากจะรู้ว่าทำไมนักวิเคราะห์ก็คือคุณกัสคุณชัยยศจีวังกูลนี่แหละค่ะที่จะร่วมกับปอมเนี่ยร่วมสัมมนากับปอมทำไมเขาถึงเลือกในส่วนของทั้ง2หุ้นเนี้ยมาเป็นหุ้นดีหุ้นเด่นนะสำหรับปีไก่นะคะเราจะมาจิกกันนะว่าทำไมล่ะก็ติดตามกันได้ไปลงทะเบียนได้เลยนะคะฟรีแล้วก็พิเศษสำหรับแฟนรายการนะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนแล้วก็เป็นแฟนรายการก็ไปโชว์ด้วยโชว์เลยว่าเนี่ยกดไลค์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ในส่วนของเสื้อยืดนะอันนี้เป็นของขวัญพิเศษเลยนะจากแฟนจากรายการเนี่ยมอบให้มาก่อนได้ก่อนหมดอดจบข่าวนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มตอบคำถามกันนะคะคุณอ๋องพร้อมแล้วนะคะคุณอ๋องคะครับผมครับอ่ะท่านแรกถามมาเดี๋ยวขอเข้ากราฟแพรบอ่ะในส่วนของ CBG ค่ะนี่ถามมาทาง SMS เลยนะคะ CBG ถามว่าต้นทุน56บาทจะยังไงต่อดีตอนนี้กำไรครับผมว่าถือได้นะครับถือได้แล้วก็ต่ำกว่า55บาทคัดลอสนะครับเพื่อจะไปรอขายในโซนประมาณ62แล้วก็ประมาณ64บาทครับถือไว้ก่อนได้ครับโอเค62หรือ64บาทนะคะที่จะขายได้มีถือเผื่อแนวหนีไว้บ้างไหมคะครับก็15บาทครับ15อะไรนะคะ55นะคะ55บาทครับโอเค55บาทตัวต่อมานะคะ ALT ค่ะ ALT ต้นทุน9บาท70ตอนนี้8บาท55ยังไงดีคะ9บาท70นะครับราคาเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็ยังได้นะครับโดยถ้าจะขึ้นได้ต่อเลยเนี่ยไม่ต่ำกว่าประมาณ 8.45 8.50 นะครับก็น่าจะซื้อได้หรือว่าจะมองในทางซื้อเฉลี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็ซื้อสักประมาณถ้าได้ประมาณ 8.45 เนี่ยก็จะดีนะครับแล้วก็ต่ำกว่าประมาณ 8.40 คัดลอสครับ8.40คัดลอสผมว่าก็ซื้อเสียได้ละกันนะครับเพื่อเอาทุน 9.7 เนี่ยมันลงมาเฉลี่ยลงมานะครับแต่ว่าเผื่อ
สำหรับความเสี่ยงล็อตใหม่นะครับถ้าต่ำกว่า 8.40 บาทคัดลอสครับผมค่ะต่ำกว่า 8.40 คัดลอสแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะสมมติถ้าเฉลี่ยลงมาแล้วจากแนวต้านนะครับสำหรับการฟื้นตัวรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณมีแนวแรกก่อน 9.1ถัดไปประมาณ 9.4 ครับค่ะโอเคอย่าลืมเฉลี่ยด้วยนะคะประมาณสัก 8.45 เนาะท่านต่อมาถามถึงตัว STA ต้นทุน20บาทถือต่อไหมคะ STA นะครับลงแต่ว่ารอบนี้ผมว่าน่าจะยืน18บาทได้นะครับเพราะฉะนั้นถือไว้ก่อนครับเพื่อรอการฟื้นตัวรอบหน้าครับแล้วก็แนวต้าน20บาทผ่านได้จะดีขึ้นเพื่อเป็นท่าของการเตรียมตัวที่ชัดเจนขึ้นครับแล้วอย่างนี้คือต้นทุนเขา20บาทเขาพอจะซื้อเฉลี่ยได้ไหมคะผมว่าไม่ต้องซื้อเฉลี่ยหรอกเพราะว่าคือมึงราคามันก็ไม่ได้ต่างกับทุนชักเท่าไหร่นะครับมันขึ้นมามันก็กระเพื่อมันกำไรอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็รอการเตรียมตัวดีกว่าโอเครอไปก่อนนะคะคูค่ะมาสเตอร์คูต้นทุนเนี่ย7บาท16สตางค์แต่บนกระดาน6บาท65 7บาทเท่าไหร่ครับ16ใช่ไหมครับ7บาท16ค่ะ7บาท16ตอนนี้ 6.65 นะครับเหมือนจะอ่อนตัวลงได้ต่อนะครับคืออาจจะติดประมาณ7บาทนะครับค่ะ 7.15 เพราะฉะนั้นอาจจะลงมาประมาณ6บาทอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้นะผมว่าอาศัยช่วงรีบาวออกก่อนดีกว่านะครับผมประมาณสัก 6.7 6.8 อ่ะค่ะ 6.7 6.8 ถั่วก็ไม่ได้เนาะครับถั่วต้องรอนู่นเลย6บาทอ่ะครับไม่ถูกงั้นอย่าดีกว่าเดี๋ยวจะช้ำใจไปกว่านี้มันเพิ่งลงเองก็อาจจะต้องคัดลอสอ่ะครับใช้คำว่ามันเพิ่งลงแปลว่ามันอาจจะลงได้อีกคุณผู้ชมก็ถ้ามันรีบาว 6.7 6.8 ออกก่อนเนาะแล้วถ้าอยากจะซื้อใหม่แก้เกมเนี่ยเอาคืนใหม่ก็ต้องรอไป6บาทก่อนครับโอเคอ่ะหรือว่าไปตัวอื่นก็ได้เนาะวันนี้แนะนำเอราวัณนะคุณผู้ชมดูไว้หรือยังเนี่ยขอดูเอราวัณยังไม่เปิดเอราวัณวันนี้คุณอ๋องนะบอกว่า4บาท50รับได้นะคะแล้วก็4บาท40คัดแนวต้าน4บาท82นะคะตัวต่อมาวินเนอร์ค่ะวินเนอร์4บาท10จะไปไกลขนาดไหนคะวินเนอร์ทุน4บาท10ใช่ไหมครับค่ะทุน4บาท10อันนี้ปรับตัวขึ้นแต่ผมมองรอบนี้อาจจะเป็นรอบช่วงท้ายนะที่ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ 2.5 เนี่ยนะครับขึ้นมาถ้าเป็นทาร์เก็ตเนี่ยต้องขอวัดก่อนนะครับก็คือง่ายๆรอขายนั่นแหละครับนะครับโดยวันนี้ถัดไปนะครับผมว่าจะเห็นประมาณสัก 4.5 ค่ะ 4.46 4.5 ครับในการขายค่ะแล้วถ้าไม่ถึงนะครับเกิดเริ่มชะลอตัวลงมานะครับมีจุดหนีเหมือนกันก็คือถ้าเริ่มต่ำกว่าประมาณ 4.10 ลงมาครับก็คือทุนนั่นแหละครับ4.10 หนีนะคะครับCHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะไม่มีต้นทุนตอนนี้2บาท54รับได้ไหมคะครับก็รับได้นะครับสามารถรับได้อาจจะเนี่ยประมาณ 2.54 2.52 นะครับแล้วก็มองเรามองน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ระดับที่ลงมาเยอะนะครับก็จะอาจจะหากลับไปที่ประมาณ3บาทได้แล้วก็ราคาพื้นฐาน 3.50 จะเห็นว่าก็ต่างกับราคาตลาดมีอัพไซด์อยู่พอสมควรครับผมก็สามารถซื้อถือได้ครับโอเคTFG ค่ะ TFG ยังไม่มีค่ะ6บาท85TFG นะครับ TFG อาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่ผ่านแนวต้าน7บาทนะครับพยายามจะเหมือนจะผ่านแต่ว่าสุดท้ายเริ่มอ่อนตัวลงมาอาจต้องรอสักระยะหนึ่งซึ่งแนวรับที่น่าสนใจนะครับ อยู่ในช่วงราคาประมาณผมว่ารอประมาณสัก 6.6 6.7 นะครับค่อยน่าซื้ออีกครั้งหนึ่งตอนนี้รอก่อนครับจะต้องรีบเข้าค่ะครับ 6.6 ถึง 6.7 นะคะรอแล้วกันแล้วถ้าเกิดรับตรงนั้นแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านมี7บาทครับถ้าผ่านไปได้ก็จะมีในโซนประมาณ 7.50 ครับค่ะโอเค
7.50 JWD ค่ะอยากจะเก็งกำไรตัวนี้ทันไหมคะตอนนี้9.85 JWDคือถ้าซื้อตอนนี้อาจจะมันต้องหนุนว่า10บาทจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเป็นจุดสูงเดิมนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยเท่ากับซื้อไปก็คือจะซื้อแพงละนะครับเพราะว่ามันอีกแค่15ตังค์เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะรอการย่อตัวลงมาหน่อยดีกว่านะครับถ้าได้ในโซนสักประมาณสัก 9.7 อ่ะผมว่าพอได้นะครับน่าสนใจแล้วก็ใช้จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 9.40 ค่ะครับผมโอเค 9.40 นี่นะคะแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะซื้อ 9.7 แนวต้านนะครับแนวต้านมี10บาทค่ะถ้าเกิดผ่านไปได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับโดยถัดจาก10บาทไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 11.3 ครับค่ะโอเคตัวตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาแวะมาดูตลาดหุ้นนิดนึงบวกไปแล้ว 3.15 จุดนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1573.85 จุดด้วยกันนะคะวันนี้แนวรับอยู่ที่1565แนวต้าน1580แล้วก็1585นะคะตามที่คุณอ๋องบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะตัวต่อมาถามถึงตัว AQ ไม่ได้เพิ่มทุนจะกระทบ KTB หรือไม่ถามหลักๆคือควรออก KTB หรือเปล่าต้นทุนอยู่20.10 บาทค่ะครับผมว่า KTB ส่วนใหญ่แล้วนั่นเพราะยังไม่รวมในประเด็นนี้หรอกครับนะฮะมันก็ไม่ได้ความจริงก็ไม่ได้กระทบนะครับต่อไอ้ตัวผลการดำเนินงานแต่อย่างใดนะครับมันเป็นpositive surprise ที่รออยู่แต่เมื่อมันไม่เกิดนะครับราคาที่ขึ้นมาผมว่าอีกประเด็นนึงน่าจะเป็นเรื่องปันผลมากกว่าที่รออยู่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าออกไหมผมว่าคือมันจะขึ้นมาถึงประมาณแนวต้าน21บาทแต่อาจจะไม่ผ่านแล้วก็ถ้าราคาจะเริ่มปรับตัวลงชัดเจนนะก็คือหลัง XD ซึ่งประมาณต้นพฤษภาคมตอนนี้อารมณ์ก็คือประมาณจะยื้อไปก่อนลงมาย่อตัวลงมาก็โอเคประมาณ20บาทต้นๆไม่ต่ำกว่านะครับแล้วก็เหมือนซิกแซกขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ผมว่าก็ถือได้นะครับไปรอขายประมาณ21บาทหรือว่าถ้าเริ่มต่ำกว่าประมาณ20บาทลงมาไม่ค่อยดีนะครับเลยต้องฟินรันไปก่อนครับโอเครอขาย21บาทแต่ถ้าเมื่อกี้ต่ำกว่าเท่าไหร่นะคะ20บาทไม่ดี20บาทครับโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัวโมโนต้นทุน3.52 บาทค่ะขอแนวโน้มตอนนี้3.46 บาทครับยังผมว่ายังลงได้ต่อนะตัวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะออกมาก่อนอ่ะค่ะเพราะว่าอีกตัวขึ้นมาก็น่าจะยังไม่ผ่านประมาณ 3.5 นะครับหรือดีหน่อยก็ประมาณ 3.6 เนี่ยครับเป็นโอกาสในการออกของจะขึ้นมาถึงมีบาวสลับมาในบริเวณเนี้ยนะครับแล้วก็น่าจะลงไปประมาณใกล้3บาทนะครับมีโอกาสอยู่โอ้ตาถ้างั้นออกก่อนเนาะครับเสี่ยง CIG ค่ะ CI Group ยังไม่มีค่ะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะตอนนี้81สตางค์ครับ CIG ฮะก็ยังผมว่ายังปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ว่าคือต้องบอกข้อมูลก่อนว่าน่าจะวันที่30มีนาคมนะครับนะ30มีนาคมนะครับอาจจะขึ้น XW นะครับไอตัว Free Wallet 5หุ้นเดิมได้1 Wallet Free นะครับตอนนี้คือโมเมนตัมก็ยังน่าจะปรับตัวขึ้นได้นะครับดูแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 0.78 โอเคนะครับแล้วก็เต็มที่เลยถ้าย้อนลงมาแล้วไม่ต่ำกว่า 0.74 ก็มองยังปรับตัวขึ้นได้ครับค่ะคือรับตรงนี้แล้วก็แล้วตรงนี้มันจะเป็น X อยู่ถ้าใครเพราะว่าตอนขึ้น X มันจะลงมาใช่ไหมครับถ้าเกิดใครไม่อยากจะเหมือนกับว่าถ้าจะเอาไปนั้นด้วยก็ซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันต้องซื้อก่อน30นะครับแล้วก็เผื่อ X ลงมาเต็มที่เลยประมาณ 0.74 นะครับไอ้ 0.74 ไม่ต่ำกว่ายังมองขึ้นได้ต่อโอเคค่ะลองดูว่าอยากจะได้ในส่วนของวอลเลทหรือเปล่านะคะไซแมทค่ะไซแมทจะไปต่อไหมคะตอนนี้4.42 บาทครับตัวไซแมทมีแนวต้านประมาณใกล้ๆประมาณ 4.5 นะครับถ้าจะซื้อผมว่าอาจจะต้องรอ
รอการย่อตัวลงมาก่อนดีกว่าค่ะนะครับผมแล้วก็ตัวแนวรับนะครับอยู่ที่ราคาประมาณสักประมาณรับสักประมาณ 4.24-4.2 ประมาณนะครับรอย่อตัวลงโอกาสไม่ผ่าน 4.5 แล้วย่อตัวลงมาครับค่ะรอซื้อเมื่อก่อนตัวดีกว่าโอเครอย่อก่อนเนาะครับผมล่ำสูงค่ะ LST ต้นทุน5.80 บาทค่ะครับล่ำสูงผมว่าอาจจะย้อนลงมาหาประมาณ5บาทต้นๆอีกครั้งหนึ่ง 5.15 5.10 เพราะฉะนั้นการดีดสลับระยะสั้นนะครับเป็นโอกาสในการออกของมาก่อนนะครับก็จะมีประมาณ 5.55 5.60 บาทครับค่ะโอเค5.55 ถ้ายังไม่มีรับได้ไหมไม่น่ารับเพราะว่า okay. น่าจะอย่างที่บอกคืออาจจะอ่อนตัวลงมาประมาณ 5.10 บาทประมาณนี้ครับโอเคงั้นอย่าเพิ่งนะคะคุณผู้ชมยังไม่มีอย่าเพิ่งนะแล้วถ้าเกิดใครมีก็ 5.55 ก็ออกมาก่อนเนาะคุณผู้ชมถามถึงตัวบ้านปูบอกว่ามีแท่งเทียนโดจิในวีคหมายถึงจะไปทางไหนต้นทุน20บาทครับต้องเปิดวีคได้ไหมคือก็ยังเป็นเหมือนกับว่าทิศทางไม่ชัดเจนเพราะมันเกิดโดจิละนะครับว่าจะขึ้นหรือดีหรือเปล่าหรือจะลงก็ไม่ลงนะครับก็ตอนนี้ก็สะท้อนมาสู่ภาพก็แกว่งอยู่ในเกาะมาครับเพราะฉะนั้นคือถ้าง่ายๆเลยใครไม่มีอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับรอทิศทางชัดเจนก่อนค่อยเข้าไม่สายหรอกนะครับซึ่งจะมีบายซิกแนลอีกครั้งนึงก็ต้องรอทะลุ20บาทขึ้นไปค่อยโฟลว์บายเนี่ยมันจะเป็นโมเมนตัมที่จะอาจจะปรับตัวขึ้นได้ต่อจะทุน20บาทนี่แหละสิคะถึง20บาทก็รอก่อนได้ครับคือมันไม่ขึ้นแต่มันก็ไม่ลงนะฮะคือถ้าเกิดว่าสัญญาณลงเนี่ยประมาณ 18.99 บาทเนี่ยก็ดีนะต้องยอมขายนะครับเพื่อจะตัดความเสี่ยงเพราะว่าถ้าหลุดต่ำกว่าบริเวณเนี้ยก็กรอบเลือกเบสลงมาเพราะหุ้นแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมและเป็นปลายรอบแล้วครับต้องเลือกทางละครับถ้าต่ำกว่า 18.9 หรือ19ก็ควรจะขายนะคะครับต้องขายครับค่ะต้องขายครับ TTA ค่ะ9.86 ค่ะตอนนี้10.10 อ่ะยังกำไรอยู่เนาะทุนต่ำดีจังด้านบนมีประมาณ 10.6 กรอบบนนะครับก็ถือแล้วก่อนแล้วก็ไปรอขายกรอบบนนะครับตอนนี้อยู่ที่ 9.8 ครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีค่ะครับผม 9.8 อย่าให้ต่ำกว่า 9.8 นะคะแต่ว่ากรอบบน 10.6ตัวต่อมา TPCH ต้นทุน 19.6 ตอนนี้ 19.2 ยังไงต่อคะ 19.6 19.2 ตอนนี้เหมือนกับว่าคือไอ้แท่งเขียวที่ครั้งก่อนที่ปรับตัวขึ้นน่ะนะครับมันไม่ใช่รอบที่แบบจะปรับตัวขึ้นเพราะว่าไอ้พักที่ผ่านมามันพักเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นหุ้นอาจจะกลับมาเคลื่อนไหวไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับก็มี19บาทหลุดต่ำมาก็จะลงมาที่ประมาณ18บาทครับเพราะฉะนั้นผมว่าออกมาก่อนดีกว่าครับยังขาดทุนไม่มากถ้าเล่นสั้นนะถ้าเล่นสั้นเนี่ยก็คือมีบางประมาณ19.3-19.4ออกมาก่อนครับยังขาดทุนไม่มากแต่ถ้าอยากถือยาวนะครับก็ถือได้เพราะว่าคือดาวไซด์มันก็น่าจะลงมาแค่ประมาณ18บาทค่ะโอเคตัวต่อมานะคะตัว PSTC จะเข้าดีไหมคะตอนนี้76สตางค์ถ้าเข้าอยากให้รอยืน 0.8 ก่อนนะหุ้นเหมือนแกว่งไซด์เวย์เหมือนกันครับนะยังไม่น่าเข้าครับผมว่าหุ้นยังต่อด้านข้างมากกว่าให้มีสัญญาณมาก่อนเนาะ 0.8 ยืนให้ได้แล้วค่อย follow by แล้วเป็นแนวต้านเท่าไหร่คะถ้ายืน 0.8 ได้สมมติถ้ายืนได้ต้องคือซื้อตรงนั้นถ้าถัดไปมีประมาณ 0.9 แล้วก็บาท1ครับโอเค 0.9 แล้วก็บาท1นะคะแต่รอก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปครับตัวต่อมาTLUX ค่ะ TLUXE TLUX Enterprise ต้นทุน 11.20 บาทตอนนี้ 11.10 บาทครับตัว TLUX ค่ะ 11.1 ถือก่อนก็ได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เหมือนลุ้นว่าจะพีคกลับมา12บาทถ้าผ่านได้จะรีบาวได้ดีเลยนะครับก็ถือก่อนแล้วก็มีจุดที่มอนิเตอร์หน่อยก็คือประมาณ 10.60 ครับต่ำกว่าคัทลอส
โอเคต่ำกว่า 10.60 คัทลอสนะคะท่านต่อมานะคะถามถึงตัว TFX น่าจะเป็นซีรีส์ M H50M ถามว่ามันไดเวอร์เจนหรือยังคะครับไดเวอร์เจนแล้วแต่อย่างที่บอกก็จะเย็นเลยครับเดี๋ยวพี่เพิ่งเปิดช็อตต้องสัญญาณมันยังไม่ชัดเจนคือบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วเนาะติดแท็กในการปรับตัวขึ้นได้นะครับ คือถ้าสัญญามันจะมีโอกาสว่าโอเคเปิดช็อตแล้วเริ่มปรับตัวลงนะก็คือเริ่มหลุดต่ำกว่าประมาณระดับ986ลงมาค่ะครับ987ประมาณนี้แหละนะครับเปิดช็อปได้ถ้าอยากเปิดตอนนี้รอสัญญาณก่อนครับตอนนี้มันได้ฟิวเจอร์ต้องความจริงอย่าเปิดเพื่อแต่ว่าแบบคือเก่งๆแล้วค่อยเปิดดีกว่าค่ะนะครับผมครับรอก่อนเนาะท่านต่อมานะคะถามถึงตัว UTP ต้นทุน 7.50 ถือต่อได้ไหมคะตอนนี้ 7.25.50นะครับก็ชนแล้วก็เริ่มย่อตัวลงมานะครับ7.50นะครับมีประมาณเต็มที่ในประมาณ7 บาทครับถ้าลงมาไม่ต่ำกว่ายังโอกาสจะพลิกขึ้นได้อยู่นะครับอันนี้คือถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยก็จะขาดทุนประมาณ50 ตังค์นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าจะไวหน่อยก็คือถ้าเริ่มหลุด 7.15 มาก็ไม่ค่อยดีละก็ต้องหนีป่ะคะต่ำกว่า 7.15 ใช่เพราะจะลงไป7 บาทจะ7 บาทจะรับอยู่แล้วจะฟื้นขึ้นมาใหม่ก็ได้โอเคลองปรับกลยุทธ์ดูนะอย่าให้หลุด 7.15 นะคะPrecious Shipping ยังไม่มีค่ะเข้าได้ไหมคะตอนนี้11.20ยังไม่มีค่ะครับผมว่าค่าระวางขึ้นมาจนอัพไซด์มันต่อไปมันจะอาจจะเริ่มจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่าเข้าอะครับอย่างตัวค่าไอตัวพีเชียนเนี่ยก็อย่างเก่งรีบาวมาผมว่าอาจจะติดประมาณ 10.8 จุดสูงเดินนั่นแหละนะครับแล้วก็จุดคัดล้อต่ำกว่าประมาณ 10.7 มันก็อัพไซด์20 ตังค์ดาวไซด์ประมาณ40 ตังค์ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมก็ยังไม่แนะนำให้เข้าครับผมค่ะโอเค GL ค่ะกรุ๊ปลิสต์อยากจะเก็งกำไรสั้นๆ25 บาท25 ตังค์พอไหวไหมคะเนี่ยโหขึ้นมาทุกวันเลยตอนนี้ใกล้แนวต้านแล้วนะอยู่ที่ประมาณ26 บาทนะครับก็คือ75 ตังค์เองนะครับแล้วก็อยากสั้นๆก็ได้ก็คือจะขาย26 บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านหลุดต่ำกว่าประมาณ 24.5 ไม่ค่อยดีครับค่ะอ๋ออย่าให้หลุดต่ำกว่า 24.5 นะคะถ้าเกิดจะเล่น24บาทเป็นที่24บาทครับค่ะคือถ้าจะเล่นเก็งกำไรก็คือว่ารับตรงนี้แล้วขาย26บาทเท่านั้นแต่อย่าให้ต่ำกว่า 24.5 นะคะต่อมาค่ะ AOT 38.75 บาทตอนนี้บนกระดาน40.25 บาทกำไรอยู่ครับ38.75 บาททุนใช่ไหมครับก็ผมว่าถือได้นะไปรอขายแถวประมาณ4.2 นะครับน่าจะได้อยู่ครับโอเคถือได้นะใจเย็นๆท่านต่อมาถามถึงตัว BJC ค่ะ Burley Uecker ต้นทุน45.80 บาทจะถือต่อหรือว่าจะขายก่อนดี45.80 บาทนะครับผมว่าทุนก็ต่ำนะเพราะนั้นผมว่าถือได้ครับแม้ว่าตอนนี้ราคาจะอ่อนตัวลงมาแต่ว่าผมว่าในโซนประมาณ4.5 กลางๆน่าจะรับอยู่นะครับอาจจะมีแค่มันลงต่อนะที่บางช่วงที่แบบแดงขอบแดงเล็กน้อยสักตัวนี้แต่ว่าสุดท้ายผมว่าน่าจะทำกำไรได้เพราะว่าดาวไซด์มันเริ่มจำกัดละนะครับแล้วก็ภาพรวมน่าจะวกกลับมาประมาณแถว50 บาทได้เพราะนั้นถือได้ต่อครับโอเคมีเผื่อหนีไว้บ้างไหมคะจุดถอยนะครับจุดหนีก็คือต่ำทำโลใหม่ก็คือต่ำกว่า 45.5 ลงมาครับโอเคก็อย่าลุ้นอย่าให้ต่ำลงมาแล้วกันแต่ดูท่าทางน่าจะไปได้ไกลกว่าเนาะครับ BR บางกอกแรนช์ค่ะต้นทุน6.75 บาทขอแนวต้านค่ะตอนนี้6.70 บาทแนวต้านนะครับแนวต้านมีอยู่ที่ประมาณ7 บาทแล้วก็ 7.3 ครับค่ะแต่จุดที่ต้องระมัดระวังคือกรอบล่างนะครับถ้าเริ่มหลุดต่ำกว่า 6.5
6.50ลงมาไม่ค่อยดีละต้องออกครับโอเคดูดูระวังด้วยนะคะที่ 6.50 นะคะสมบูรณ์ Advance ค่ะ SAT ต้นทุน16.20 ตอนนี้16 บาทครับตรงนี้อาจจะซื้อเป็นปลายรอบเพราะว่าขึ้นมาตั้ง12ถึงประมาณ17 บาทกว่ามันขึ้นมาครบรอบพอดีนะครับแล้วราคาผมว่ายังอาจจะลงได้ต่อนะครับคือในโซนที่แบบลงมาเนี่ยอาจจะเห็นประมาณสัก10-15 บาท14 บาทกลางๆเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้16.2อาจจะซื้อเป็นปลายรอบนะครับอาจจะต้องออกมาก่อนแต่ถ้าถือยาวก็ได้รอคือเฉลี่ยลงมารอบหน้าประมาณ14-15 บาท14 กลางๆซื้อไม้หนึ่งนะครับเพราะว่าภาพรวมผมมองผลการดำเนินงานปีนี้จะฟื้นตัวนะครับโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ต่อยังมีอยู่แต่ว่ารอบนี้มันเป็นแค่การพักระยะสั้นครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกเอาถ้าเกิดว่าจะช็อตเอาเทนพอร์ตไปก่อนไหมขายไปก่อนแล้วมารอรับด้านล่างใหม่เพื่อซื้อหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็จะตั้งใจถือยาวอยู่แล้วก็โอเคถือได้แล้วไปรอซื้อไม้หนึ่งประมาณ15-14 บาทประมาณนี้ครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็รอย่อมาแล้วก็ซื้อเพิ่มได้นะคะตัวนี้จะเย็นๆถ้าเป็นซื้อถือนะครับแต่ถ้าเป็นเล่นช้าแบบหวังจะไปต่ออันนี้ไม่ใช่ละมันจะย่อลงมาก็ควรจะออกมาก่อนค่ะหูย่อลงมาตั้ง14 บาทเลยเนาะไม่ค่อยไหวอะแต่ถ้าทนได้ก็จัดไปนะคะตัวต่อมา CK Power จะรับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้3.18 บาทครับถ้าจะรับเลยผมว่ารอสัญญาณชัดเจนดีกว่านะครับก็คือรอการเบรกเอาท์ 3.30 ขึ้นมาได้ก่อนตอนนี้คือหุ้นแกว่งในกรอบแคบมากเลยนะครับคือโซนดับเบิลก็ประมาณ 3.2 3.3 นะครับด้านล่างอยู่ประมาณ 3.16 3.12 นะครับอย่าเพิ่งซื้อรอเบรกด้านบนค่อยซื้อดีกว่า 3.3 ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ซื้ออาจจะลงมาก็ได้นะหลุด 3.12 แล้วลงไป3บาทก็ได้ครับยังไม่ค่อยดีครับผมถ้างั้นอย่าเพิ่งเลยเนาะมันดูไม่ค่อยดีเลยเนาะครับค่ะตัวต่อมา Powerline ค่ะ PLE ยังไม่มีค่ะตอนนี้90ตังค์รับได้ไหมคะครับตัวเปิ้ลนะครับก็ลองเบ็ดดูสำหรับลงมาสั้นๆเพื่อปรับตัวขึ้นต่อนะครับซื้อ 4.9 แล้วก็ต่ำกว่า 4.88 คัตลอสครับน่าจะเป็นเพราะว่าดาวไซด์มันไม่เยอะละต่ำกว่าคัตลอสก็น่าจะขับทุนไม่เยอะค่ะถ้าเกิดแล้วก็ด้านบนมี 0.95 ครับผ่านไปได้ก็จะมีไปประมาณในโซน 1.04 บาท 1.04 ถ้าผ่าน 0.95 ไปได้ก็เห็น1บาทเลยเนาะครับท่านต่อมาถามถึงตัว VK จะเข้าได้ไหมคะ4.98 บาทผมว่ายังเหมือนกับว่ายังสัญญาณฟื้นตัวยังไม่ชัดนักนะครับขึ้นมาโวลุ่มมันน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ถ่าน5บาทก็ได้นะครับเห็นควรรอลงมาข้างล่างก่อนไปซื้อนะครับเพราะยังโอกาสลงได้ขาหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเห็นประมาณ 4.6 ผมว่าค่อยน่าซื้อครับค่ะโอเคตัวต่อมาเบมนะคะเบม7.40 บาทค่ะ BEM ตอนนี้7.50 บาทครับถือต่อได้ครับแล้วก็ไปขายประมาณ 7.8 แล้วก็8บาทครับโอเค 7.8 แล้วก็8บาทท่านต่อมานะคะถามถึงตัวกันกุลกันกุลต้นทุน5บาทตอนนี้5.15 บาทค่ะพอไปไหวไหมคะครับก็ได้ครับผมว่าให้ถือไว้ก่อนโดย5บาทนั่นแหละครับที่เป็นทุนถ้าเกิดจะขึ้นได้ต่อไม่ควรต่ำกว่าละใช้จุดนี้เป็นจุดถอยนะครับถ้าต่ำกว่า5บาทแล้วแนวต้านนะครับก็จะมีที่มีในโซนประมาณ 5.5 นะครับแนวแรกหรือว่าดีกว่านั้นก็จะมีประมาณ 5.75 แล้วก็ประมาณ6บาทครับ 5.75 แล้วก็6บาทนะคะตัวต่อมานะคะบ้านร็อกการ์เด้น BROCK ยังไม่มีค่ะตัวนี้แนวโน้มเป็นยังไงคะครับยังไม่มีของใช่ไหมครับแต่วอลุ่มมันคือออกด้านข้างนะครับพูดที่ออกด้านข้างอยู่แต่ว่าวอลุ่มก็ยังไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรอบายซิกแนลก่อนนะฮะค่อยเข้าดีกว่าตอนนี้ซื้อไปก็
มือนกับว่าไปจมเงินเปล่าๆผมว่าแต่ถ้าอยากลองดูแบบเหมือนกับอยากลองถือดูเพื่อลุ้นการฟื้นตัวก็กรอบล่างนะครับถ้าต่ำกว่าประมาณ 2.47 คัทลอสค่ะครับแล้วประมาณ 2.6 2.5 ไปปลายประมาณนี้ครับโอเคคุณผู้ชมบิ๊กถามเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าถ้ายังไม่มีไม่รับดีกว่านะคะท่านต่อมาซินเน็กซ์ต้นทุน10.41สตางค์คงจะถัวหรือเปล่าตอนนี้10.20ค่ะตัวซินเน็กใช่ไหมครับขึ้นเท่าไหร่นะครับผม10.40โดยประมาณค่ะ10.40ตอนนี้10.20เริ่มฟื้นตัวมานะครับผมว่าอาจจะไม่ต้องถัวนะครับแต่ว่าคือถ้าหุ้นจะขึ้นได้ต่อผมว่าไม่น่าต่ำกว่าประมาณ9.8ละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่าคัดลอสครับOkay. วันนี้ก็ถือไปก่อนครับเผื่อจะปรับตัวขึ้นแล้วน่าจะดิบได้ถ้าไม่ต่ำกว่าแล้วก็ด้านบนนะครับมีประมาณ11 บาทแนวแรกถัดไปก็แถวจุดสูงเดิมที่ประมาณ12 บาทครับค่ะโอเคตัวต่อมานะคะ True ค่ะยังไม่มีรับได้ไหมคะ6.40ค่ะครับ True ก็พอได้นะครับ6.20 คัดลอสแล้วก็ด้านบนอยู่ที่ 6.6 แล้วก็7 บาทครับค่ะโอเค6.6 แล้วก็7 บาทนะคะตัว Advance ค่ะต้นทุน186 บาทตอนนี้179 บาทโอ้โหทนต่อได้ไหมคะถัวได้ไหมคะถัวไหวไหมถัวอาจจะไม่ต้องนะครับแต่ว่า186มันก็แถวจุดสูงเดิมพอดีเลยนะครับคืออาจจะเป็นพอละเก็นพอละกันผมว่าขึ้นมาไม่น่าผ่าน180-186ค่ะนะครับแล้วค่อยย่อลงมาค่อยรับใหม่เพราะว่าภาพน่าจะเป็นการแกว่งในกรอบนะครับกรอบล่างประมาณ140-150ตอนนี้ก็น่าจะชาร์ตเก็นพอร์ตไปก่อนก็คือขายตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปรับใหม่เนาะครับใช่ครับผมโอเคคุณผู้ชมต้องตัดใจนิดนึงนะ PTG ค่ะ PTG ต้นทุน27 บาทตอนนี้24.90 บาทครับ40PTG PT Energy ค่ะน้ำมันนะคะ PTG PTG นะครับทุนเท่าไหร่นะครับผมต้นทุน27 บาทค่ะ27 บาทตอนนี้เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนแต่ว่าเหมือนยังไม่ค่อยดีนะผมว่าถึงกว่านั้นเพราะว่า27 บาทก็ทุนสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอซื้อเฉลี่ยด้านล่างแล้วกันเพราะว่าถ้าลงอีกขาหนึ่งอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไปลงประมาณสัก23 บาทต้นๆประมาณเนี้ยค่อยซื้อเฉลี่ยครับตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรครับคือถ้าเกิดลงมาประมาณ23 บาทต้นๆค่อยซื้อเฉลี่ยแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะ27เลยป่ะคะแนวต้านครับถ้าผ่าน27 บาทก็ได้ก็30 บาทครับค่ะโอเคแนวต้านแรก27แล้วต่อไปก็30นะคะลงมาซื้อเฉลี่ยก่อนเนาะทัสโก้ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะครับตัวทัสโก้ตัวนี้ 25.75 นะครับอาจจะต้องรอหน่อยนะครับอยู่ที่ราคาสักประมาณเห็นประมาณสัก24 บาทค่อยเข้าประมาณนี้ครับ23 กลางๆ24ค่ะครับโอเค23ค่อยซื้อดีกว่าตอนนี้อาจจะลงได้ต่ออืมแล้วอย่างนี้แนวต้านให้เท่าไหร่คะถ้าลงไปรับ23-24เนี่ยค่ะครับแนวต้านก็จะมีแนวประมาณ28นะครับเป็นแนวแรกค่ะจุดสูงเดิมแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็จะมีประมาณ30 บาทครับโอเคท่านต่อมาถามถึงตัว SPRC รับที่เท่าไหร่ได้คะ SPRC ผมว่าน่าจะยืดอยู่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็แนวต้าน14 บาทนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อผมก็ไปดูตัวนี้กว่าตัวนี้มันเตื้อครับอันนี้ตัวรอขึ้น X มากกว่านะครับซึ่งประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณต้นพฤษภาคมบังคับค่ะรอยื้อไปก่อนแล้วก็จะมีบางช่วงขึ้นมาแต่ว่า14 บาทน่าจะไม่เกิดนะอัพไซด์มันก็ไม่ค่อยเยอะละค่ะครับผมท่านต่อมาถามตัว MCOT MCOT ยังไม่มีเหมือนกันตอนนี้13.20 บาทครับMCOT ก็ยังไม่น่าเข้านะครับโอกาสลงมากรอบล่างหรือฐาน
ระยะสั้นแนว12บาทยังมีความเป็นไปได้ครับยังไม่น่าเข้างั้นก็ผ่านไปเลยนะคะครับ AU After U เข้าได้ไหมคะตัว AU ก็ยังไม่ค่อยดีครับฮะเพราะว่าราคาขนาดลงมาเยอะราคาก็ยังแพงกว่าฟันดาเมนทัลเลยนะครับยังไม่เข้าครับผมค่ะคุณบอกว่าคุณผู้ชมบอกว่าปอมใช้moving average จะลองไปใช้บ้างโอ้ยเอาจริงๆนะปอมไม่ได้ใช้ เพราะปอมไม่ได้ค่อยได้เล่นหุ้นไงปอมเล่น DW ก็ปอมเล่นตามตัว SET 50futures นะอันนี้ไม่ต้องอันนี้ปอมเอาไว้ใช้เป็น reference เวลานักวิเคราะห์พูดถึงไงคะแล้วนี่มันหายไปรอบนึงนี่ยังใส่ไม่ครบเลยขออภัยขัดจังหวะคุณผู้ชมถามขึ้นมาไม่ต้องใช้ตามปอมตรงนี้แต่ว่าใช้ก็ได้เพราะส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็จะพูดถึงในตัวเส้นพวกนี้นี่ปอมยังใส่ไม่ครบนะเดี๋ยวต้องขอไปใส่เพิ่มตัวต่อมานะคะ BDMS ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้21บาท10ค่ะครับ BDMS ค่ะนะครับรับที่เท่าไหร่ประมาณสัก21บาทนะครับ21บาทหรือประมาณ20ปลายเนี่ยได้แล้วก็จุดถอยนะครับต่ำกว่า20บาทครับรอตอนนี้รอพื้นตัวมาแล้วก็จะมีกรอบบนนะครับมีจุดกลางก่อนนะครับประมาณ22บาทแล้วก็กรอบบนที่ประมาณ24บาทครับทางแนวต้านเนี่ยซื้อเล่นพื้นตัวแล้วก็ไปขายที่แนวต้านที่กำหนดครับค่ะตัวต่อมา EA ค่ะยังไม่มี EA นะครับยังไม่มียังไม่มีก็ยังไม่เข้าครับ เพราะว่าก็ยังสัญญาณฟื้นตัวยังบอลลุ่มมันไม่เข้าอ่ะครับ นะฮะฟื้นตัวมาจาก25บาทขึ้นมาที่ 26.5 แต่ว่ายังก็รู้ไม่ชัดของเท่าไหร่นักนะฮะแต่ถ้าจะเข้าก็ลองดูก็ใช้25บาทนะครับเป็นจุดคัดลอสนะครับแล้วก็ด้านบนฟื้นตัวมาก็คือประมาณ30บาทครับค่ะSCN ค่ะรับได้ไหมคะก็ยังไม่มีเหมือนกันตอนนี้8บาท10ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฟื้นตัวมาก็ยังไปใช้มีค่าเฉลี่ยประมาณ 8.2 8.25 นะครับไม่ผ่านก็อาจจะลงมาใหม่หลุด8บาทก็จะมีประมาณ 7.6 ครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่น่าเข้าครับโอเคยังไม่เข้านะคะ TTW น้ำประปาไทยจะรับได้ไหมคะถือยาว 3-5 ปีตอนนี้10บาท30ครับตรงนี้ได้ครับผมก็ไปเลยแล้วก็ถือไปเลยครับโอเคค่ะ KTC 138บาทรับได้ไหมคะตอนนี้137บาท50 137บาท50นะครับรับได้ไหมก็พอได้นะครับโดยถ้าเป็นจุดคัดล้อจุดถอยก็คือ136บาทนะครับถ้าจะขึ้นได้ต่อไม่ควรต่ำกว่า136นะครับเพื่อเล่นรอบของการฟื้นตัวซึ่งมันเริ่มฟอร์มตัวละโดยแนวต้านนะครับถัดไปถ้าผ่าน140บาทได้จะดีขึ้นนะครับเพื่อไปหาประมาณ143แล้วก็146ครับโอเค100ถ้าต้องผ่าน140บาทให้ได้ก่อนครับหนีที่เท่าไหร่นะคะถ้าต่ำกว่า136คัทลอสครับ136คัทลอสนะคะท่านต่อมาถามถึงตัว ECL ยังไม่มีของรับได้ไหมคะ ECL นะครับลงพิมพ์ตะวันออกยังไม่ใช่ของตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งอ่ะค่ะเชิญค่ะยังไม่มีของก็ยังไม่ค่อยน่าเข้าครับค่ะอาจจะเป็นแค่แบบการชะลอตัวแล้วยังไม่จบนะครับดีดตัวมาก็น่าจะเป็นดีดฟื้นสั้นๆแล้วก็ไม่ผ่าน 2.4 ประมาณนี้ครับอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าค่ะครับซุปเปอร์ค่ะติดอยู่ที่บาท38มาหลายวันเมื่อเช้านี้ไปไฮบาท41จะไปต่อไหมคะทุนบาท38ใช่ไหมครับทุนบาท38มีที่1.43 นะครับ
แนวต้าน 1.42 1.43 แล้วมากกว่านั้นก็คือประมาณ 1.5 ก็ยังถือไว้ก่อนครับอ๋อรอลุ้นได้โดยดูกรอบล่างชั้นเล็กน้อยก็คือถ้าต่ำกว่าประมาณ 1.35 ครับลอสครับผม 1.35 คัดลอสนะคะท่านต่อมาถามถึงตัวแจ๊สค่ะต้นทุน8บาทอ้าว8บาท90ขอแนวต้านค่ะครับแนวต้านมีที่ประมาณ 8.8 ครับผ่านได้ถึงจะไปขาดทุนประมาณ9บาทค่ะตอนนี้อาจจะถือไว้ก่อนครับเพราะว่าขึ้นมาเสร็จแรกแล้วเริ่มชะลอตัวตลับแต่ว่าถ้ายังไม่ต่ำกว่าประมาณ 8.30 ยังได้อยู่ครับค่ะโอเคไม่ต่ำกว่า 8.30 นะคะถามถึงตัวเฟอร์ทุน67สตางค์ค่ะตอนนี้63สตางค์ก็ยังถือไว้ก่อนครับดูแถวที่ต่ำเดิมถ้าต่ำกว่าต้องคัดลอสก็คือ 0.61 ครับค่ะโอเคต่ำกว่า 0.61 คัดลอสนะคะIRPC ต้นทุน4บาท90ขายไหมคะตอนนี้5บาท15ค่ะ4บาท90นะครับคือถ้าเป็นซื้อถือได้ครับเพราะทุนต่ำนะฮะถ้าเป็นซื้อถือไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเล่นสั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มเห็นย่อตัวหลุดประมาณ 5.05 อาจจะขายไปก่อนหรือ5บาทประมาณนี้ล็อกผู้ผิดไว้ก่อนครับโอเคทิปโก้ยังไม่มีค่ะทิปโก้ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมก็รอก่อนครับรอก่อนโอเคครับรอแล้วต้องรับที่เท่าไหร่คะรอคือมันก็ตรงมาแนวรับแล้วแต่ว่าสัญญาณพื้นตัวยังไม่มีครับคือแนวรับประมาณ 15.6 ที่ลงมาทำโลเมื่อวันก่อนนะครับ 15.7 ก็ติดตามแนวรับเนี่ยหรือว่าจะซื้อก็ลองดูครับถ้าต่ำกว่า 15.6 ครับลอสครับลองดูแล้วกันนะUTP ถามไปเมื่อตอนต้นๆแล้วนะคะถามว่าจะซื้อที่เท่าไหร่ท่านนั้นที่ถามนี่คือจะถือต่อได้ไหมแต่ว่าคุณอ๋องบอกว่าอย่าให้หลุด 7.15 หรือ7บาทนี่ถ้าเกิดจะรับได้ไหมนะตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยดีคือเป็นภาพของการชะลอตัวอยู่แล้วครับค่ะครับผมขอยอมให้สัญญาณมันชัดเราค่อยเข้าดีกว่าซึ่งณตอนนี้ที่ถามมาแล้วผมดูก็ยังไม่มีสัญญาณเชื่อครับค่ะก็อย่าเพิ่งเนาะไปดูตัวอื่นดีกว่านะท่านต่อมานะคะถามถึงตัวเดี๋ยวหาก่อนถึงไหนละวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นยังไงบ้างตัวนี้พอได้นะครับมีกรอบอยู่ที่ประมาณ 2.94 ครับถ้าจะขึ้นในกรอบไม่ควรต่ำกว่าแต่จุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับ 2.94 หรือ 2.92 แล้วก็ด้านบนเป็นรอขายกรอบบนที่ประมาณ 3.20 บาทครับค่ะGTB ค่ะเจตแบกต้นทุนบาท30ครับนี่บาท29ย่อยนะครับ GTB ค่ะ GTB เจตแบกแบก G กัน G Thailand แล้วก็ B-boyGTB ใช่ไหมครับ Gcat หรือเปล่าครับ G กันนะคะอ๋อ G กัน GTB ใช่ไหมครับโอเคครับ1.29 ราคาตอนนี้ก็พอได้นะ 1.3 ค่ะถือได้อยู่ครับแล้วก็จุดต่ำก็คือ 1.23 คัทลอสครับ 1.23 โอเค CPF ค่ะ CPF รับได้ไหมคะ CPF ก็ยังได้อยู่นะครับเพื่อไปรอขายประมาณ33บาทกรอบบนครับรับประมาณนี้แหละ29บาทที่แบบปลายได้แล้วก็ที่ถอยนะครับถ้าต่ำกว่า27บาทคัทลอสครับผมค่ะโอเคสหการประมูลต้นทุน7บาท40ตอนนี้7บาท85ขอแนวต้านค่ะ7บาท85นะครับเริ่มรีบาวได้เล็กน้อยตรงนี้แนวต้านสั้นๆก็จะมีที่ประมาณ 8.2 ครับโอเค 8.2 8.2 ครับผมต้องหลุดเท่าไหร่ถึงจะหนีคะมีโอกาสที่จะหลุดไหมคะถ้าหลุดนะครับก็คือทำจุดต่ำใหม่อยู่ที่เดี๋ยวนะครับตรงนี้ 7.85
ถ้าต่ำกว่า 7.50 มาไม่ค่อยดีครับจุดถอยอ๋อต่ำกว่า 7.5 ไม่ดีโอเคท่านต่อมาถามถึงตัว VTE Vintage วิศวการยังไม่มีค่ะตัวนี้รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้2.66 2.66 ก็อาจจะเป็นแค่รีบาวระยะสั้นเพื่อลงต่อครับผมว่ายังไม่น่ารับหรือต้องรอลงมาประมาณ 2.5 ก่อนอ่ะซึ่งมีโอกาสลงมาครับอย่าเพิ่งเลยครับรอก่อนดีกว่าค่ะรอก่อนเนาะUnique ค่ะ Unique Engineering ต้นทุน 19.60 จะถือต่อหรือว่าจะถัวดีอย่าเพิ่งถัวครับเพราะว่ากลุ่มรับเหมาก็ยังไม่มีปัจจัยหนุนที่ชัดๆเข้ามาแม้ว่าลงมาพอสมควรละนะครับที่ถัวได้ก็คือรอประเด็นรถไฟรางคู่อ่ะที่มันมีทางเฟรมแน่ชัดรอเดี๋ยวรอบ่ายนี้ก่อนนะครับว่าประชุมครม. TOR ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเมื่ออนุมัติแล้วจะมีการพูดถึงวันประมูลใหม่เซตทางเฟรมอีกครั้งหรือเปล่า นะครับถ้ามีเข้ามาจะเป็นเซ็นเมนต์ชั้นบวกแล้วคร่าวๆต้องรอประเด็นบ่ายนี้ก่อนครับค่ะEKH ค่ะเอกชัยการแพทย์แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้ครับ EKH ก็ลองเล่นดักซื้อตัวดูในกลุ่มโรงพยาบาลแหละตัวที่เริ่มซื้อตัวขึ้นมานะครับซื้อแล้วก็ต่ำกว่า 6.25 คัทลอสนะครับด้านบนมี7บาทถัดไปมีประมาณ 7.25 ครับCSS ค่ะต้นทุน 3.50 3.50 นะครับให้ถือห่วงครับหนุนถ้าไม่ต่ำกว่า3บาทลุ้นฟื้นตัวกลับไม่ให้ต่ำกว่า3แล้วก็อาจจะไปถึงทุนใช่ครับ3บาทถ้าต่ำกว่าคัดลอสครับผมค่ะแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะเดลต้ามีประมาณ 3.3 ก่อนแล้วก็ถัดไป5ครับค่ะอมตะวีอมตะ VN นะคะต้นทุน 7.55 ขายที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ 8.65 หืมขึ้นมาตลอดเลยครับตัวนี้ผมว่าถือไว้ได้นะนะครับเป็นถือลงทุนเลยก็ได้เพราะว่าที่มีกลุ่มที่เวียดนามไปลงทุนอ่ะที่เราไปลงทุนในเวียดนามอ่ะนะครับอมตะกลุ่มอมตะเนี่ยคือมองก็ยังขายที่ดินได้เรื่อยๆนะครับแล้วขยายลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆทั้งเหนือทั้งทางตอนใต้เนี่ยนะครับผมว่ายังเป็นปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานได้ดีนะครับก็ถือไว้ก่อนแต่เผื่อจุดกรอบล่างละกันนะครับสำหรับการเล็กพวกกิจลำนะครับถ้าย้อนลงมาต่ำกว่า8บาทไม่ค่อยดีละค่ะต่ำกว่า8บาทไม่ดีนะคะแต่ว่าอย่างนี้ยังถือต่อไปได้เรื่อยๆนะคะ BGT ค่ะ Body Growth น่าเข้าไหมคะตัวนี้ครับ BGT นะครับตอนนี้ 2.12 ก็ยังได้นะครับดูจุดคัดลอสด้วยนะครับนะครับก็คือถ้าเริ่มต่ำกว่า 2.04 ลงมาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับลุ้นไปที่ประมาณจุดสูงเดิม 2.50 บาทครับค่ะแล้วก็ท่านต่อมาถามตัว Beauty ค่ะBeauty แนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ตอนนี้10.70ค่ะก็ยังถือได้นะครับดู 10.30 ถ้าไม่ต่ำกว่ายังเป็นภาพของโอกาสในการขึ้นทะลุ11บาทได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ 11.60 บาทครับค่ะ 11.60 นะคะแนวต้านถัดไป Sasco ต้นทุน4.60จะถัวหรือว่าจะขายดีคะก็ทุนเท่าไหร่นะครับผม4.60ค่ะ4.60ถือไว้ก่อนครับรอขายอาจจะขาดทุนน้อยลงประมาณสัก4.5ครับน่าจะได้เห็นตอนนี้กรอบล่างดูที่ถ้าต่ำกว่า 4.10 ไม่ค่อยดีแล้วครับค่ะให้ออกมาก่อนครับค่ะCHG ขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งท่านนี้บอกว่าทุนอยู่ที่5บาท CHG ค่ะซื้อเฉลี่ยดูครับโอเคซื้อเฉลี่ยซื้อเฉลี่ยดูโอ้ตายละ2.54เองนะตรงนี้โอเคทุน5บาทเลยนะครับใช่ทุน5บาทเลย5บาทนั่นน่ะสิเขาก็งงเหมือนกันเขาเพราะว่าราคามันไม่ใช่ใช่ก็คือแค่3.3เองแล้วเขาเขียนมา5บาทจริงๆนะเราจะให้ปอมทำไงดีเนี่ยงั้นเปลี่ยนผ่านอุตส่าห์มาดูให้ล็อกเล่เขียนแล้วละกันถ้าผิดถึงสูงโอเคจุฬารัตน์นะครับล็อกเล่เป็นวอลเลนค่ะต้นทุนอยู่ที่5.05 บาทตอนนี้59 สตางค์ทำยังไงดีมัน
บาท5ตังค์ที่ 0.60 นะครับงั้นต้องลองจะให้เบสเฉลี่ยมันก็เหมือนจะลงสักขึ้นนึงนะนะฮะคือเดี๋ยวรอลงมาก่อนละกันครับผมเพราะว่าอาจจะลงมาหาประมาณ 0.5 ก็ได้ค่ะครับค่อยซื้อเฉลี่ยตอนนั้นละกันครับค่ะโอ้โหค่อยดูก่อนตอนนี้ขายไปก็ไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าทุนมันสูงแต่ลงอีกมันจะลงไม่ค่อยเยอะแล้วก็เป็นช่วงท้ายแล้วแต่เฉลี่ยเลยไหมก็อย่าเพิ่มครับเพราะมันจะลงอีกสักขาหนึ่งก็พอลงสักขาหนึ่งแล้วค่อยไปซื้อเฉลี่ยตรงนั้นเนาะครับประมาณ 0.5 ผมว่าน่าจะได้เห็นค่ะโอเคเอาใจช่วยตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วด้วยนะคะพยายามจะตอบให้ได้ทุกคนแต่หมดเวลาจริงๆเหลืออีก2ท่านเองอ่ะไม่ได้ละเพราะว่ารายการต่อไปเข้ามาจ่อแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ Set Index นั้นอยู่ที่ 1573.80 จุดบวกไป 3.30 จุดหรือว่า 0.21% นะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านคุณอ๋องนะคะคุณเอกภวินสุนทราภิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่มาให้คำตอบกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เช่นเคยขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะแล้วนี่ถ้าหุ้นที่ซ้ำๆอย่าง GL คุณผู้ชมไปย้อนดูได้นะถามมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนสำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ตอน 9:40 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13